ในระหว่างการสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าวภายหลังจากวันสถาปนาพระคาร์ดินัลสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำการไตร่ตรองถึงความแตกต่างระหว่างคนบาปกับคนทุจริตและมีความหวังสำหรับคนบาปในการไถ่บาปเสมอสำหรับผู้ที่ทุจริตกลับกลายเป็นเรื่องยากกว่ามากในความเป็นจริงการตอบรับที่เป็นเท็จของผู้ที่ทุจริตด้วยฉากหน้าที่สง่างามรวมถึงการเสแสร้งจนเป็นนิสัยนั้นเปรียบเสมือนกำแพงยางหนาๆที่จะคอยปกปิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและคนน่าซื่อใจคดเหล่านี้ก็ทำเรื่องไม่ดีมากมายพี่น้องทั้งหลายคนบาปใช่พวกเราทุกคนทุจริตไม่คนบาปใช่ทุจริตไม่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงประกาศว่าในวันที่6พฤศจิกายนพระองค์จะทรงประชุมร่วมกับเด็กๆจากทั่วทุกมุมโลกในห้องโถงสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่6ซึ่งหัวข้อการประชุมคือมาเรียนรู้จากเด็กเล็กๆกันเถอะครั้งนี้จะเป็นการประชุมที่จะแสดงให้เห็นถึงความฝันของเราแต่ละคนให้เป็นที่ประจักษ์นั่นคือการดึงความรู้สึกอันบริสุทธิ์ของเด็กๆกลับมาเพราะอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของผู้ที่เป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กๆสอนเราถึงวิธีการในการมีความสัมพันธ์ที่โปร่งใสวิธีต้อนรับผู้แปลกหน้าอย่างเป็นธรรมชาติรวมถึงวิธีการเคารพสิ่งสร้างทั้งมวลลูกๆที่รักพ่อก็รอคอยที่จะเรียนรู้จากพวกลูกๆทุกคนเช่นกันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูสมเด็จพระสันตะปาปาทรงใช้โอกาสนี้ตรัสถึงสมณสารของพระองค์เกี่ยวกับนักบุญท่านนี้ที่จะออกเผยแพร่ในวันที่15ตุลาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงขอให้เราภาวนาเพื่อชาวยูเครนและผู้พัดถิ่นที่ได้รับผลจากความขัดแย้งระหว่างอาเซอร์ไบจานและอาร์เมเนีย